วัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปอยู่ที่ร้านจานโตโคตรกระเพราร้านนี้อยู่ในซอยข้างธนาคารกรุงศรีนะคะสามเหลี่ยมหมูกรอบที่ร้านนี้ทำเองไหมคะว้าวแบบอบนะโอ้ ลดน้ำมันเนื้อก็จะหนาๆค่ะถ้าหวังรออาหารนะคะเขาก็มีเกี๊ยวทอดมาให้เป็นออเดอร์ด้วยหวานไหมหรือว่าเป็นรสชาติมันค่ะเป็นเหมือนแป้งเกี๊ยวปกติเข้าไปแต่ว่าแปลกที่รูปร่างเมื่อกี้ตอนที่มาถึงนะคะขับเลยไปถึงโรงเรียนจริงๆถ้าเข้ามาจากถนนมาลิวันเลี้ยวซ้ายตรงที่มันจะมีถนนระหว่าง 7-Eleven กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาขับตรงมาประมาณไม่ถึงกิโลอะค่ะแล้วร้านมันจะอยู่ทางขวามือก่อนที่จะถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมสังเกตป้ายสีชมพูค่ะเขาจะมีเขียนว่าจานโตโคตรกระเพราสำหรับเมนูของเขานะคะก็จะมีกระเพราต่างๆซึ่งจะบอกว่าที่นี่เขาใส่ถาดมาให้ค่ะไม่ใช่แบบจานธรรมดานะแต่ว่าเป็นถาดใบเบิ่มเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าต่างๆขาหมูน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นน้ำตกเมื่อกี้นะคะเราออเดอร์ผัดเผ็ดหมูกรอบไป1จานแล้วก็สำหรับของพ่อเองพ่อสั่งก๋วยเตี๋ยวขาหมูต้มยำค่ะแต่ว่าเป็นวุ้นเส้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงลุยไปเลยมาแล้วค่ะขาหมูต้มยำวุ้นเส้นโอเคค่ะมาลองชิมกันเลยรสชาติเข้มข้นมากค่ะมีความเปรี้ยวความเค็มความหวานขยับมานี่เขามีกุ้งฝอยด้วยนะคะกุ้งเล็กมาก่อนอื่นชิมขาหมูก่อนเลยอันนี้ถ้วยเท่าไหร่นะไม่แน่ใจ50บาทป่ะถือว่าได้เยอะมากเลยนะใช่ชามใหญ่กว่าปกติมากค่ะแต่นะเมื่อกี้สำลักป้าชิมไหมอร่อยมากขอบคุณค่ะโอ้โหถึงไอ้สิเป็นไงอร่อยมากเลยเนาะเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยอ่ะใช่เปรี้ยวโดดแต่ว่าอร่อยใช่ใช่เปรี้ยวหวานอ่ะติดเค็มหน่อยนิดๆตามสไตล์ต้มยำนะใช่ไข่ต้มผัดเผ็ดจัง
วายชอบที่สุดนะคะขอบคุณครับน่ากินจังดูลักษณะจานเขานะคะอย่างที่บาบอกเขาใส่ถาดมาถาดสังกะสีแล้วก็กะเพราเป็นกะเพราแบบทอดกรอบนะคะกรอบไหมชิมหน่อยกรอบมากในส่วนของหมูในส่วนของหมูกรอบเมื่อกี้นะคะมาไปคุยกับพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าหมูกรอบของเขาเป็นหมูกรอบที่ทำเองแล้วก็ไม่ได้ใช้การทอดนะคะใช้การอบเพื่อลดน้ำมันแล้วก็ทำให้เนื้ออย่างเด้งแล้วก็คงความกรอบค่ะกลมกล่อมมากสุดยอดมีเห็ดออเรนจิด้วยถ้าเป็นผัดกะเพราก็ควรจะเป็นกะเพราที่แบบไม่ได้ทอดอันนี้เป็นผัดเผ็ดใช่มีพวกพริกแกงกับใบมะกรูดพูดอยู่นั่นแหละชิมได้แล้วเป็นไงบ้างอร่อยนะออกกระทะเค็มๆแล้วก็หมูนุ่มอร่อยแต่มันคือผัดเผ็ดหมูกรอบนะกรอบบ้างไหมอาจจะยังไม่โดนส่วนกรอบแต่แป๊บนึงเดี๋ยวลองชิ้นนี้ดูโอเครสชาติเป็นไงนอกจากเค็มๆแล้วมีรสอะไรอีกก็เป็นรสของพริกแกงปกติทั่วไปเลยใช่ปะปกติทั่วไปอร่อยดีกินอีกเหรอแวะก็แวะหลายกระเพาะไง